แต่อันนี้กำลังใจที่มันแบบอิจฉากันชนิดนึงอ่ะใช่เรียนจบก็เรียนจบธรรมดาก็ได้มาจบแล้วแบบมันแบบคือเขาดูว่าจบแบบหวานแบบมีกำลังใจไงครับพี่เต็นค่ะคือณเดชเนี่ยตอนนี้จบปริญญาโทแล้วนะฮะสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดิทัศน์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเรียนปริญญาโทเนี่ย4ปีแล้วก็สุดยอดนะเพราะงานเขาก็เยอะใช่ไหมใช่ณเดชโพสต์รูปลง Instagram เขียนข้อความแบบนี้1จบแล้วครับวงเล็บแบบมีความภาคภูมิใจ2จบแล้วครับแบบกูรอดแล้ว3จบแล้วครับแบบผมกราบเถอะอาจารย์แล้วก็เป็นการอธิบายความรู้สึกในแต่ละรูปว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ทีนี้โพสต์คนเม้นสำคัญกว่าใช่ประเด็นนะคะน้องณเดชน์เนี่ยก็คือลงรูปแบบนี้ไปเสร็จปุ๊บโอ้โหความรักมันฟุ้งมากๆเลยค่ะเมื่อน้องยายาอุรัสยานะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่า congratulations นะคะเก่งที่สุดเหมือนธรรมดาไหมพี่เหมือนธรรมดาเหมือนธรรมดาคอมเมนต์ตอบกลับพีกว่าใช่ไหมนั่นเด็กก็มาตอบกลับบอกว่าคือเขาบอกมันไม่ธรรมดาหรอกเพราะพี่แบร์เนี่ยก็มาตอบคอมเมนต์คนเก่งของใครนะเห็นไหมล่ะหยอดกันเก่งมากเวอร์แน่นอนนะค่ะแฟนคลับ NY เนี่ยก็ฟินกันหนักมากเลยขนาดต้องครอปอันเนี้ยเอาไปลงต่อในแฮชแท็กต่างๆรวมถึงอย่างที่บอกเลยขนาดเราเห็นน่ะเรายังฟินเลยอ่ะคนเก่งของใครนะคอมเมนต์แฟนคลับพีคเข้าไปอีกคอมเมนต์มาแบบนี้ฮะบอกขออนุญาตเชิญค่ะแต่งได้แล้วรอนานแล้วนี่ก็จีบแฟนเก่งทุกคนรู้แฟนคลับรู้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วว่าพี่แบร์จีบแฟนเก่งมาตลอดคนเก่งของที่รักเนี่ยจะแบพร้อมยังไปขอลูกสาวแม่ปลาได้แล้วนะคะเบาได้เบาจ้าอันนี้ตายกระเดือดเลยจ้าคอมเมนต์นะเนี่ยชมพูท่ามกลางโควิดที่กลัวๆกันอยู่มีอะไรแบบนี้มาก็ตุ้มชื่นหัวใจพี่บางทีในช่วงนี้ดาราอาจจะไม่ได้ออกอีเวนต์เลยต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นสัมภาษณ์แต่พอเวลาเขาหวานกันแบบนี้เขาอยู่กันแบบห่างกันสักพักห่างกันสักพักคิดถึงหยอดกันแบบนี้ในโซเชียลทำให้เราได้เห็นจริงไหมเราก็จะมีความสุขที่เราได้อ่านข่าวด้วยเพราะถ้าเกิดสมมติว่าดาราเขาไม่ทำอะไรเลยอ่ะเราก็นิ่งอะไรนะเราก็นิ่งไงครับนิ่งไงเราก็นิ่งไงครับพี่แหมพูดอ้าปากกว้างเราก็นิ่งอ่ะเขาใส่กาแฟแต่ชอบฟิลของมันคู่นี้มันละมุนเนาะละมุนพี่พูดเลยตั้งแต่ชอบดารามานี่เป็นหนึ่งในคู่แบบท็อป3ที่แบบเชียร์หนักมากเห็นแล้วแบบน่ารักเล่นละครกับเขาอะเล่นเรื่องแบบเล่นหลับสลับร่างอะเออเป็นไงเขาต้องสลับร่างนะเดชเล่นเป็นยาเล่นเป็นนะเดชน่ารักบางทีจิกแขนตัวเองไปเห็นคู่เราน่ารักอะน่ารักจริงๆแล้วก็เชียร์เลยแล้วมารยาทดีน่ารักทำตัวธรรมดาหวานไหมก็น่าจะแบบปกติหวานๆอย่างนี้แหละเฮ้ยแล้วเวลากินก้งกินข้าวก็มีต้องตักแม่ปกติด้วยกันนี่แหละเพราะปกติพี่แบร์เนี่ยนะเขาชอบไปกินใต้ต้นไม้กับทีมช่างไฟแล้วน้องย่าทำไงอะเขาก็กินรวมๆกันนี่แหละแต่ก็จะมีบางครั้งที่แบบทานไม่ได้ทานแบบพร้อมๆกันเออพี่แบร์เขาคนน่ารักพี่ยาเขาน่ารักแอร์อยู่ตั้งแต่เขาเล่นดวงใจอัคเนียและเขาเล่นกันน่ะพี่เป็น10ปีแล้วนะแล้วตอนนี้เขาเอามารีรันน่ะคือมันความรู้สึกตอนนั้นมันออกมายายามีเสน่ห์มากเป็นเด็กที่เพิ่งเข้าวงการแล้วมันต้องเต้นเขาแบบไม่เคอะเขินไม่เก้งก้างอ่ะพี่แล้วน้องแบร์ก็จะแบบเหมือนจีบเหมือนคนเพิ่งจีบปิ๊งปิ๊งกันอ่ะมันมีความเขินกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละจริงๆแล้วแต่ความด้วยมันเป็นคู่จิ้นกันเล่นละครด้วยหลายเรื่องคนก็ฟินเนี่ยเธอจะเล่นบทเจ้าหญิงเจ้าชายจะเล่นเป็นบทสลับร่างสร้างรักได้หมดฟินหมดดวงใจคณิมารีลานก็ได้เห็นแอร์ในเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ก็หมอหนูค่ะอันนี้ถ้าระบำดวงดาวมารีลันอีกอ่ะอ๋อเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วในช่วงโควิดเริ่มใหม่ๆคนทักมะเออขอโทษนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้มีทั้งเรื่องระบำดวงดาวตัดสู้ฟุตค่ะรักเกิดในตลาดสดค่ะมาครบแต่เรื่องอ่ะ3เรื่องเหมือนกันมั้ยโอ้เหมือนตรงที่ว่าหน้ากับผมเนี่ยทรงนาเนียเลยค่ะคือเห็นบทอัสลานมั้ยคะดิฉันหน้าเหมือนอัสลานเลยค่ะตอนนั้นนะคะดูประชาชนช่วงนี้ก็มีรันเยอะนิดนึงก็ส่งผลงานเก่าๆมาให้ดูน่ารักค่ะ